พรุ่งนี้วันที่13มิถุนายนนะคะก็จะเป็นวันครบรอบการจากไปของราชินีเพลงลูกทุ่งอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งปีนี้ครบ29ปีแล้วค่ะถ้าแม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่ปีนี้จะมีอายุครบ60ปีพอดีแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 กำลังระบาดค่ะทางวัดทับกระดานเองจึงของดจัดงานประจำปีค่ะด้านนักร้องหนุ่มตรีชัยนรงค์ที่ก่อนหน้านี้ได้นำเงินที่ได้จากแฟนๆไปจำนวนเงิน 45,513 บาทไปมอบเพื่อเป็นเงินบำรุงวัดให้กับทางวัดทับกระดานรวมถึงได้นำผลไม้พวงมาลัยดาวเรืองถวายให้กับหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงณศาลาริมน้ำก็เชิญชวนแฟนๆของแม่พึ่งทุกคนนะคะร่วมกันชมคอนเสิร์ตแบบ New Normal โดยเหล่าศิลปินจะนัดรวมตัวบ้านใครบ้านมันตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปค่ะชูช่วยให้กล้องนิ่งๆนะเราเป็นคนหนึ่งที่เรารักแม่นะครับเราก็เชื่อว่าศิลปินในประเทศไทยหลายๆคนหรือเกือบทุกคนและทุกคนผมเชื่อว่าแนวศิลปินทุกทุ่งก็รักแม่เหมือนกันทีนี้เห็นบอกว่าจริงๆแล้วมีการแบบเหมือนจัดคอนเสิร์ตเป็นรูปแบบ New Normal ด้วยเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์จะเป็นอะไรเราก็จะพยายามจะทำให้มันเข้ากับสถานการณ์นั้นๆไปหาวิธีทางออกและต้องจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีให้ได้เพื่อเป็นการรำลึกถึงแม่แม่ครูท่านนี้ครับผมปีนี้ก็เช่นเดียวกันในรูปแบบ New Normal แต่ว่าจะเป็นแบบไหนต้องรอติดตามอาทิตย์ที่13มิถุนายนก็เชื่อว่าแต่ละคนจะนำบทเพลงของแม่นะครับมาฝากศิลปินนะครับแต่ละท่านนะครับที่มีความรักและชื่นชมเองแต่ตัวแม่อาจจะไม่ได้เกือบทุกคนในแกรมมี่โกนะครับเพราะว่าแต่ว่าอาจจะแบบไหนแต่ว่าหลายคนเลยแหละครับขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับโฟนอินค่ะพี่ตีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ